คือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีเนี่ยมักจะเอาตัว GDP มาเป็นตัวบอกว่านี่ไงเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นอย่างน้อยมีการเติบโต 3% 4% ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคนเริ่มบ่นละหลายๆธุรกิจเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเอ๊ะเงินขาดมือมันไม่เติบโตเหมือนกับเมื่อก่อนนี้แล้วก็พูดออกมาแต่ว่าคนบอกเอ้ย GDP โตเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหามาตอนนี้เนี่ยในแง่ของความเป็นจริงเงินในกระเป๋ามันก็ไม่มีแล้ว GDP ที่จะมาพูดถึงว่ามันจะโตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะบอกได้แล้วว่ามันจะโตอีกแล้วคือโตก็โตน้อยมากหรืออาจจะเท่าเดิมด้วยซ้ำไปในปีนี้แต่ตัวเลขหนี้สาธารณะไม่มีใครหลอกใครได้มาวันนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอย่าอ้างเลยว่าตัวเลข GDP อย่าอ้างตัวเลขหนี้สาธารณะในอดีตที่มันยังพอได้อยู่มาวันนี้มันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆมันเป็นสัญญาณ2ทางสัญญาณจากความเป็นจริงสัญญาณจากตัวเลขไม่มีทางออกแต่หนึ่งในเหตุผลซึ่งคนไม่ไว้วางใจการบริหารของรัฐบาลนี้ตอนนี้ก็คือว่าไอ้เงินซึ่งเขาจะกู้เนี่ยซึ่งเขาก็จะได้กู้เนี่ยเขาจะไม่ได้นำไปทำในสิ่งที่มันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริงใช่ซึ่งในที่นี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าแล้วจะต้องกู้อย่างนี้อีกกี่รอบจริงนั่นคือคำถามซึ่งคนถามใช่เพราะว่าดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่เขาเลือกทำในแต่ละรอบโดยที่ผลเนี่ยมันไม่มีอะไรซึ่งจับต้องได้งั้นผมถึงคิดว่าวันนี้ที่จะหวานออกไปเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนเป็นการหวานรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการยุบสภาคนเริ่มพูดกันแล้วเนี่ยว่าโอกาสยุบสภานี่เร็วละเพราะว่าเดี๋ยวผ่านงบประมาณปี65ภายในเดือนกันยายนนี้เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอะไรต่างๆนี้ถ้าแก้ไขเสร็จก็ได้เวลาที่จะยุบสภาได้โอเคแต่ว่ายุบสภาเนี่ยผมถามนิดนึงไอ้กระแสข่าวนี้มันก็มีกระแสความพร้อมของพรรคร่วม ในการเตรียมการหาเสียงใช่ไหมผมเห็นคุณสาธิตปิตุเตชะเขาก็พูดถึงเรื่องยุบสภาใช่ไทม์เทเบิลชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมก็จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่แสดงว่าเขาต้องการแก้เรื่องของไอ้บัตรเลือกตั้งเรื่องของวิธีการนับคะแนนอะไรพวกนี้ก่อนยุบใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าถ้าหากเราติดตามทางการเมืองนะเราจะเริ่มเห็นชัดเจนว่านี่คือสัญญาณที่นำไปสู่การยุบสภาแน่ๆพรรครวมรัฐบาลหลายๆพรรคเริ่มเตรียมการละลงพื้นที่กันแล้วเราจะเห็นมีการลงพื้นที่ของพวกบิ๊กเนมทั้งหลายของพรรคการเมืองนั้นๆลงพื้นที่ไปเตรียมหาผู้สมัครอันนี้ก็คือสัญญาณถ้าบอกอีก2ปีเลือกตั้งไม่ต้องรีบหรอกโอเคงั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าเขาเตรียมพร้อมแล้วถ้าหากจะเกิดอะไรขึ้นผ่านงบประมาณก่อนผ่านงบประมาณก่อนอย่างน้อยคือไม่มีปัญหาว่าสะดุดงบประมาณต้องมาใช้งบประมาณประเภทแบบปี64ทดลองไปก่อนงั้นไม่เอาละเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญผมว่าเขาจะต้องแก้เรื่องเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งซึ่งครั้งที่แล้วนี่มันสับสนวุ่นวายมากทุกคนก็คิดว่าถ้าแก้อะไรก็แก้ไม่แต่ว่าถ้าแก้แบบนี้เรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็น2ใบอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้พลังประชารัฐเนี่ยได้ส.ส.ในบัญชีรายชื่อมากขึ้นหรือเปล่าคนเกรงว่าเขาจะแก้ด้วยเหตุผลนั้นเหมือนกับพรรคใหญ่ๆก็จะได้เปรียบกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าทุกๆพรรคแหละที่เป็นพรรคขนาดใหญ่หรือเกือบใหญ่เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีบัตร2ใบตัวเองน่าจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะได้เห็นแก้ใช่งั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยผมก็คิดว่าเขาก็อาจจะคิดว่าบัตร2ใบน่าจะดีงั้นประเด็นเรื่องความนิยมของพลเอกประยุทธ์หรือประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจว่าโอเคมันแย่มันขาลงถ้ามันมาพร้อมๆกับความพร้อมของพรรคร่วมให้ยุบสภาเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวเดียวกันมันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันก็ในมุมนึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นวัฏจักรปกติคือหมายความว่าทางการเมืองแรงกดดันให้เปลี่ยนรัฐบาลก็เริ่มมีนายกก็จะเดี๋ยวถึงเวลาผ่านงบประมาณเสร็จก็ยุบแล้วก็ลองไปถามประชาชนอีกครั้งว่าจะเลือกใครที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกคอการเมืองกำลังลุ้นให้ยุบสภาแต่ในขณะเดียวกันผมกับดูสถานการณ์รวมของประเทศว่าเฮ้ยเขาก็ได้กลับมาเป็นนายกอีกรอบนี่หว่ามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วผมจะไปตื่นเต้นกับการเลือกตั้งรอบหน้าทำไมเพราะว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ยรวมทั้งสว250คนเนี่ยใช่มันยังอยู่ไงคำถามก็คือว่าเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นได้แต่จะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะผมเชื่อว่าคนที่เลือกพลังประชารัฐคราวที่แล้วเนี่ยกับคนที่จะเลือกพลังประชารัฐครั้งต่อไปเนี่ยความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นฝีมือพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากผ่านมา4ปีแล้วเป็นอีกสักหน่อยก็ได้ ไม่เสียหายบริหารโควิดเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นเนี่ยพลังประชารัฐยังมีสมัยยุคก่อนนั้นก็มี4กุมารใช่ไหมก็มีการบอกว่าโอ้นโยบายอะไรต่างๆแบบอะไรแบบมันดาประชารัฐอะไรเงี้ยเนี่ยเขายังขายของได้เขายังขายของได้มาวันนี้ถามว่าจะขายอะไรโอเคพลังประชารัฐจะรณรงค์แผนเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วแล้วผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอาวะยังดีกว่าปล่อยมันงี้ไปเรื่อยๆอีก2ปีซึ่งก็ไม่รู้มันจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้หรือไม่ก็เลือกกันก็ดี